สวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้จะมาลงภารกิจอะไรวะประตูผีนะแต่ว่าจริงๆมันต้องมีรับภารกิจตรงเนี้ยแต่ว่าผมไม่มีวะมันหายไปไหนไม่รู้แล้วผมทำไปแล้ววะ Inferno 1อะไรประมาณนั้นมั้งก่อนนี้เราต้องมาซื้อไอเทมนะครับโอเคซื้อเข้าอันนี้นะซื้อไว้10อันเลย10อันคุ้มกว่าป่ะวะ8ทางอะคุ้มกว่าเนี่ยบอมหมูมันน่าจะเล่นมันในโหมดนี้นะพี่ว่าว้าวต้องใช้บั๊กเหรอแค่จูต้องปูนฟังแค่จูหรือไงต้องใช้บั๊กเหรอบั๊กก็ได้หรอกคือเล่นแบบแล้วแต่เอ๊ะเปล่ามันจะใช้ป่ะใช้นี่ไปในหน้าของเปลี่ยนอ้าววันอันเดียวกันบอลลูกซองบอบอคนละอันคนละอันเรามาลงตี้แคนนะสนุกดีทำเดี๋ยวกูแปดเครื่องมันยิ่งกันนี่ผมเอาปืนนี่ลงเดี๋ยวปืนเทพโอ้โหฟินนี่โอ้ว้าวไปไหมกดเลยปะเดี๋ยวพี่ใส่เอาบอมโอ้โหของผมเองใครมีบอมหมูลงเนี่ยสุดยอดแล้วนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเทพเจ้าเลยเนี่ยมีแต่คนขอแล้วเนี่ยผมอ่านคลิปอยู่นะโอเคเรามาลงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะชุกอันนี้คือด่านหายผีอ่ะก่อนจะมีโหมดหมามันเป็นด่านหายผีคนหมาได้ก่อนอ่ะมันก็หาเลือดล้มลงก็คือหาไม่ได้วะโอ้โหด่านโอ้ยจัดผมไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรบอกแล้วบอมสุดยอดเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหกูจะจำไม่ได้เชี่ยวเองบั๊กระเบิดไหลแล้วเป็นน้ำแข็งเหรอโยนโยนมันน่ะพี่ผมเพิ่งบั๊กกันไปโอเคพี่บั๊กเจดีนะไอ้ดูเจดีพี่โอเคผมยิงมันอย่างเดียวยิงไม่ถึงว่ะโอเคตอนนี้เราขึ้นเรือนะครับแล้วก็ยิงมอนตรงนี้นะขึ้นเรือทางเน้นยิงแซ่บใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยเรือขึ้นไม่ทันเฉยกำลังพาดเลยพาดเยอะผมไม่ได้ใส่กันโซบวกระยะยิงนะมันก็เลยยิงแบบไม่ถึงเนี่ยลงเรือน้อยลำบักใหญ่ไปคนเดียวกับกูสาวขี้เหรอวะมึงอยู่แคนนี้แล้วไม่ยิ้มมึงไม่ใช่แคน BS ได้กูบอกเลยผมลืมไปเลยว่ามันมีมอนบ่จริงๆเอาปืนอื่นมาเล่นก็ได้นะแต่ผมเอามาลงขำๆโอเคเอาระเบิดปางเดี๋ยวก็ได้นะแต่ว่าเราต้องยิงแค่ตรงนี้ดีนะเนี่ยไม่มาแบบตอนพี่ไม่ได้เมาถ้าตอนพี่เมาเนี่ยพี่ร้องเพลงเลยบ้าไปแล้วโอเคแต่นะไหนวะฟิวอะตอนนี้ไม่ต้องอยู่ตรงไหนวะโอ้ยแล้วเจดีก็ผมบอมหมูเข้าทีเดียวมันต้องไปตรงไหนต้องเข้าไปปะชื่อผมไม่ได้เล่นนานแล้วนรกเจ๊งอะนานทีโอ้ไม่ได้ลงด่านนี้นะด่านนี้ไม่เป็นด่านแบบใช้หาตังค์นะครับคล้ายๆด่านหมาที่ใช้ปั๊มเอสพีที่มาของคำว่านรกแตกอ่ะต้องเนี่ยแหละพวกเราเลยบอมปืนเทพเจดีคิดว่าด่านนี้มันบั๊กแบบอันนี้ซะอีกแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรปรับแบบเฟียระดับแอดวานใช่ไหมก็ด่านนี้มันแบบบั๊กแบบเฟียได้ไงอ๋อแบบบอมก็ได้แบบเฟียก็ได้แล้วมึงเข้าไปอยู่ทำไมข้างในกลัวจะไปลู่จะลื่นบ่ล่ะเออที่ผมเอาปืนนี้มาเล่นเพราะมันยิงทะลุเว้ยจริงๆว่าจะเอาบอมมาเล่นนะแต่ว่ากระสุนมันน้อยไปเอานี่มาเล่นดีกว่าเพราะว่ามันหนุกดิบอกเลยครับบอมหมูก็มีประโยชน์จะถือมาทำไมไม่รู้ตอนนี้พี่เก็บรองเท้าเทรนเนอร์วิ่งอย่างไวโอ้บอมหมูเกซี่บอมหมูเกซี่ไม่ใช่แล้วลืมใส่เลือดไปนี่หว่าเงี้ย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 เอาหมดแล้วไปจังหวะทำไมเราโวยวายจังวะ
ปกติของตี้บีบีนะครับผมไม่ค่อยมาเล่นด้วยติดงานเราไม่ค่อยได้มาเซิร์ฟกับพี่บ่อยๆเห็นในชิ้นส่วนเหรียญที่มันขึ้นทางซ้ายเมื่อกี้ไหมครับอันนั้นแหละที่ยิงบอท่านกับป้าอย่างเดียวเออป้าทำไมหนีตีบอลอีสานตีบอลใช้เลยใส่บอลเกมใส่วอซีบอลด่านนี้มันค่อนข้างนานนะผมว่าไปดูดิก็ไปด้วยกันอยู่นะเออเหรอจ๊ะไปเจดีวิ่งไปร้ายเลยเรื่องนี้ไว้ใจข้าเลยโอ้โหอย่างเจ๋งเก็บนี่โอ้แต่ก่อนไม่มีเจดีนี่เล่นกันยังไงวะเนี่ยก็เล่นระเบิดน้ำแข็งกับบอมนั่นแหละไม่ใช่ระเบิดน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เด้อไม่ใช่ตั้งแต่นู่นอ่ะพี่ตั้งแต่ EX เก่าอ่ะเฮ้ยนี่มาแล้วใช้กันก็ใช้ไออะไรนะระเบิดคริสตัลสีฟ้าตอนนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรระเบิดรีโมทใช่ใช้ EX เก่าพี่ตอนนั้นEX Original เฮ้ยตอนนั้นต้องทำไว้ไฟฟ้าเลย300ไฟฟ้าในสุดเลยพี่ไฟฟ้า EX Original 300ไฟฟ้าเหรอ ปืน Gatling Devil Step ป่ะให้พี่เก่ากว่านั้นพี่เก่ากว่านั้นอีกไอ้ที่มาตอนนั้นไม่ทันมีฟ้าฟ้าอะไรพี่สีฟ้าเลยมาเริ่มเล่นตอนบาน้ำตาลแล้วก็ไม่ได้ลง PvE โอ้ตอนนั้นโอ้ก่อนยังไม่ดูแฟนสมัยพี่เล่นเนี่ยคือตอนบาทองมาใหม่ๆบาทองที่ขายโปรโมชั่น 2,000 บาทแล้วได้60วันอ่ะนั่นคือช่วงที่พี่เล่นใหม่ๆสมัยที่มอมมี่ยังนอนลงอ่ะจับคู่ปืน100นัดแล้วก็ปืน300นัดครั้งคราวอ่ะใครมี300นัดครั้งคราวคือแบบโอ้โหมันโจ๋จริงๆยังไม่มียิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยังไม่มีอะไรโอ้แรงอย่างนั้นเนี่ยสมัยป้อมประการโบราณแฟชั่นดีมากสุดคือติดทำพายด้วยเว้ยดับเคซี่เฉยขอเคซี่พี่เหมือนเอาหมามาเดินเล่นน่ะทุกคนเกินเดี๋ยวนะผมรออยู่พี่ขอเคซี่ไปดับนอนไหมกันเนี่ยไม่ได้ใส่ดับมาแน่เลยเหลือ6ตัวอยู่ใส่ไว้เนี่ยหมาไม่ออกจากรูยังเนี่ยรูเลยสุดท้ายเช็ดหมดมันชัดสีนเยอะไปป่าววะพี่เองบังอีก็ว่าทำไมคลิกขวาไม่ได้กระสุนหมดเองก็ว่าทำไมคลิกขวาไม่ได้อย่างวะพี่เข็มบั๊กเลยเพ่ไม่มันบั๊กมันบั๊กแล้วมันยิงไม่ได้อะมันบั๊กแล้วมันยิงขวาไม่ได้โดนหินแล้วตายหินนี่คืออะไรอ่ะโม่วะไอ้ที่โม่แป้งสีแดงเหมือนล้อรถนะพี่ก็เหมือนล้อรถพี่นึกว่าคกตำน้ำพริกไปเรื่อยสาวน้อยแม่สาวน้อยปานโดนโยมทูตพาไปแยกไอ้สองตัวนี้ออกจากกันเนี่ยฉันและเธอแยกออกจากกันเลยให้มันฆ่าจัดกันเดี๋ยวนี้โอ้โหแยกไงพี่หอกอวดมาเลยทั้งนั้นงั้นก็ให้มันตายมองกันเลยเราต้องฆ่าตัวดำก่อนบอพี่ตัวดำมันตายยากอย่าพึ่งตัวขาวอย่าพึ่งตัวขาวไปก่อนตัวขาวยากอะต้องเอาตัวขาวก่อนเราต้องเอาตัวดำก่อนอย่าพึ่งมันต้องตายพร้อมกันเดี๋ยวเนี่ยมันจะไม่ทันไม่ทันแล้วต้องยิงให้มันตายที่ตอนนี้ใช่ไหมมันจะนัดถอยหลัง10วิมันยิงผมตายพร้อมกันทันนี่ทันวะก็ถ้าเมื่อกี้ไม่ทันก็คือตายใช่ไหมถ้าไม่ทันมันจะฟื้นชีพใช่ไหมมันจะเกิดใหม่อ๋อยิงมันได้หน่อยเรามีของที่ของเกียนเยอะโอเคก็จบแล้วแหละ
ไม่มีแล้วบ้างมาลงขำๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ